ประชาชนจำนวนมากยังคงเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ที่สนามกีฬากองทัพบกซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีขบวนอัญเชิญเข็มกลัดพระราชทานโดยมีพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารประธานคณะอนุกรรมการจัดงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษทำหน้าที่เป็นประธานในการอัญเชิญเข็มกลัดที่จะใช้ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่16สิงหาคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหา2558โดยพลเอกพิสิทธิ์กล่าวว่าจำนวนเข็มกลัดพระราชทานที่จะแจกให้กับประชาชนในวันนี้มีประมาณ 25,000 ชิ้นและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนซึ่งในวันนี้จะไม่มีการแจกจ่ายเสื้อพระราชทานไบค์ฟอร์มัมแต่อย่างใดเนื่องจากมีการแจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวน 15,000 ตัวครบไปตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้จะมีการแจกเข็มกลัดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะในวันนี้จะมีการจัดมินิคอนเสิร์ตปั่นเพื่อแม่จากศิลปิน AF และ The Voice 2ชั่วโมงเต็มในช่วงบ่ายซึ่งประชาชนสามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ขณะเดียวกันประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้กล่าวว่ากิจกรรมไบค์ฟอร์มัมเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดีแล้วยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่วนการแจกเสื้อพระราชทานไบค์ฟอร์มัมนั้นมองว่ามีจำนวนที่น้อยเกินไปและไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้เมื่อถึงวันจัดกิจกรรมจริงจะจัดหาเสื้อสีฟ้ามาสวมแทนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยบอกไปถึงกับผู้จัดได้เลยครับพี่ถามว่าผมเป็นผู้จัดที่บอกก็ผิดหวังนิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็ตั้งแต่วันแรกเลยครับก็รอมารับครับสุดท้ายอยากให้พี่ถวายพระพรให้ด้วยก็ขอให้ทั้งสองท่านทรงพระเจริญนะครับอยู่กับผู้ประชาชนประเทศไทยนานๆครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะแต่ถามว่ามันน้อยไหมมันน้อยเกินไปเนาะแต่ถ้าถามความเห็นผมว่าน่าจะแจกให้ครบคนที่ลงทะเบียนทุกท่านอ่ะสุดท้ายอยากให้พี่ถวายพระพรให้กับพระราชินีครับครับก็ขอให้พระราชินีท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับก็อยู่เป็นวิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับขอบคุณครับก็ไม่ได้รับเสื้อก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอรับเข็มแต่ว่าเห็นรัฐบาลประกาศไว้นะคะลงโทรทัศน์ว่า40,000คนแรกซึ่งพี่ลำดับที่30,000พี่ก็เลยมาใช้สิทธิ์